ันนี้ครับเป็นเอพิโซดในเรื่องของแบรนด์นะเป็นแบรนดิ้ง101ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการไปทำแบรนด์คำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยมากและสิ่งที่ผมบอกได้อย่างนึงก็คือคำถามนี้ผิดครับทำแบรนดิ้งแพงแค่ไหนนี่คือคำถามที่คุณควรเข้าใจว่ามันผิดนะครับควรจะเข้าใจว่าการตลาดกับแบรนดิ้งมันแยกกันซะทั้งหมดเลยบนโลกใบนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่เชิงนะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีของมันนะซึ่งมันมีเยอะมากนะครับมีเยอะเลยที่เราควรที่จะรู้ในการทำธุรกิจนะแต่ว่าไอ้อันตรงกลางเนี่ยก็มีหลายอันเหมือนกันแต่หนึ่งในอันที่เราควรรู้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า STP นะสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับวันนี้ล่ะโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักงานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันไหนเวิร์กฟอร์มโฮมก็เปิดโหมดเวิร์กฟอร์มโฮมได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียลไทม์ทุกวันผ่านไลน์กรุ๊ปครับบริษัทไหนที่อยากเอาไปใช้ใช้โค้ดชื่อผม NOP รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบ full service ไปเลยครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักพี่เวมาก่อนนะครับมาฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยนะพี่เวเป็นเจ้าของแบรนด์รองเท้าเป็นรองเท้าแตะใส่วิ่งได้ชื่อว่าWeing นะครับที่นักชาลีเป็นพรีเซนเตอร์เนาะใครที่อยากจะฟังประวัติพี่เวเต็มๆเนี่ยไม่แนะนำให้ฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องแบรนดิ้งนะผมสัมภาษณ์พี่เวไว้แล้วนะครับที่ช่อง The Insider นะก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับฟังประวัติพี่เวนี้นะครับขอบคุณพี่เวที่ไปแชร์ในนั้นด้วยวันนี้ครับเราจะมาชวนพี่เวคุยในอีกมิตินึงซึ่งก็จะเป็นมิติของช่องผมครับพี่เวก็คือยกห้องธุรกิจมาคุยกันเหมือนยกห้อง MBA มาคุยกันครับเวลาที่เราคุยกันแต่ละเรื่องเราจะขอให้ได้เกสต์สปีกเกอร์นะได้เข้ามาแชร์แล้วเราจะคุยกันแบบลึกๆไปเลยนะในเรื่องนั้นๆอย่างวันนี้ครับเป็นเอพิโซดในเรื่องของแบรนด์นะเป็นแบรนดิ้ง101คือเหมือนกับว่าผมฟังพี่แท็บรวิทบ่อยแกก็ทำแบรนด์สีจันทร์แล้วเราก็เลยตอนนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์เรานึกว่าถ้าจะทำธุรกิจคือผมอยากทำธุรกิจที่มันยั่งยืนเพราะตอนแรกผมขายเสื้อผ้าขายออนไลน์ซื้อมาขายไปก็เป็นซื้อมาขายไปไม่มีแบรนด์ตัวเองแล้วถ้าเหมือนมันหยุดไม่ได้แฟนทำก็ต้องตอบลูกค้าตลอดเวลาไปนั่งกินข้าวก็ต้องตอบแล้วก็เลยอยากทำธุรกิจที่ยั่งยืนก็ฟังพี่แท็บก็มองว่าถ้าทำแบรนด์แล้วมันค่อนข้างจะซัสเทนซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนทำแบรนด์จริงจังๆเนาะแล้วก็เริ่มศึกษาด้วยกันเดินในห้างแล้วก็ดูว่าแต่ละแบรนด์มันมีแพทเทิร์นยังไงในการสร้างความแตกต่างซึ่งตอนนั้นเราก็แกะมาได้ว่าหลายๆแบรนด์จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราก็เลยเอาหลักการที่เรามองเห็นเองแล้วกันเนาะจากตลาดอ่ะมาใช้ทำให้เกิดเป็นแบรนด์วีอิงขึ้นมาก็จ้างน้องกราฟิกที่บริษัทเนี่ยครับทำแบรนด์ขึ้นมาง่ายๆตามที่เราเข้าใจด้วยคำรวบมากหน่อยเราก็ใส่ทุกอย่างทั้งมีเอกลักษณ์มีไอเดนติตี้ใส่พวกโมโนแกรมขอให้น้องทำมาครบหมดเลยหมดไปประมาณ 30,000 ก็ได้แบรนด์วีอิงมาตอนนั้นแต่ก่อนทำธุรกิจซื้อมาขายไปถูกไหมขายของออนไลน์นั่นแหละว่าง่ายๆไม่มีแบรนด์ตอนนั้นเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอยากจะดูธุรกิจที่มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วจุดนั้นคือจุดที่ทำไมถึงคิดว่ามันต้องมีแบรนด์ครับคือเข้าใจว่าอยากยั่งยืนแต่ว่าคำว่ายั่งยืนทำไมคำตอบถึงเป็นคำว่าแบรนด์นะครับพี่เวคือตอนนั้นอ่ะที่เราเจอก็คือว่ามันมีการตัดราคาเพราะเราไม่มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็เป็นสินค้าแฟชั่นทั่วๆไปในท้องตลาดที่มันใครต้องการอะไรแล้วก็ไปหาของมาขายทำไปสักพักก็มีคนไปตัดราคาเช่นไปรับหิ้วที่แพทตินัมประตูน้ำเลยบวกกัน20บาท บวกกัน 20-30 บาทจากปกติเรามีมาร์จิ้นอยู่ประมาณ200ตัวละ100 200กลายเป็นก็แข่งกับพวกนี้ยากก็อาจจะแค่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเดิมๆแต่คนก็พยายามหาของที่ถูกลงเราเลยมองว่าเอ๊ะทางรอดก็คือน่าจะเป็นเรื่อง1ก็คือเรื่องแบรนด์2คือเรื่องสินค้าที่แตกต่างแล้วให้ประโยชน์ลูกค้าจริงๆเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นโปรแกรมเมอร์ผมก็ดูเรื่องของ product design ทำพวกซอฟต์แวร์ทำซิสเต็มใหญ่ๆที่ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาจริงๆแต่คราวนี้กว่าจะจบแต่ละโปรเจกต์มัน 2-3 ปีแล้วก็มูลค่าหลายล้านก็จริงแต่มันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเราเท่าไหร่คือเราทำก็กินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่เราก็มีโนว์ฮาวในการที่จะทำพวกดีไซน์ thinking ทำพวก empathize เราเข้าใจลูกค้าเราแก้ที่pain point ของลูกค้าจริงๆคิดโซลูชันที่ลูกค้าอาจจะคิดไม่ออกแต่เราคิดวิธีการแก้ให้มันลึกแล้วก็สอนวิธีใช้เขาคือผมเคยเป็นคนที่ไปสอนลูกค้าใช้ระบบที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยองค์กรใหญ่ๆแบบหลายร้อยคนเราไปสอนเรา
เรารู้วิธีว่าคนจะเชื่อเรายังไงอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยมองว่าถ้าเราได้โปรดักต์อะไรสักอย่างที่เราเข้าใจได้มากที่สุดตอนนั้นแล้วกันแบบอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วคนยังไม่รู้วิธีแก้เราน่าจะเก็ตตลาดได้ส่วนแบรนด์มันเป็นตัวช่วยให้เราทำตลาดได้คุ้มค่าแล้วกันทำมาร์เก็ตติ้งแล้วคุ้มต้องบอกว่าอย่างนี้ที่ผ่านมาทำมาร์เก็ตติ้งไปก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นวานออกไปลูกค้ารู้จักลูกค้าเทียบราคากลายเป็นว่าเราลงไป100มีคนมาหารลูกค้าเราไป5คนสมมุตินะว่ามันได้ลูกค้ามา10คนเราอาจจะโดนแย่งไปละทั้งที่เราลงมาร์เก็ตติ้งเองนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ลงก็ได้มีคนไม่ลงมาร์เก็ตติ้งแต่ตัดราคาอ้าวได้ไปแล้วทำมาร์เก็ตติ้งไปเหนื่อยเพื่ออะไรซึ่งแบรนด์ถ้าโปรดักต์ดีอะไรเงี้ยนะถ้าโปรดักต์ดีแล้วคนอื่นไม่มีหรือว่ามีเหมือนกันแต่ไม่ทำการตลาดอย่างน้อยๆถ้ามีแบรนด์มันจะกลับมาหาเราเกิน 80% แต่ถ้าเราไม่มีแบรนด์เรามาร์เก็ตติ้งไป 100% มันอาจจะมาหาเราแค่ 20% ทำให้เหตุผลว่าคนทั่วไปมาร์เก็ตติ้งแล้วแพงเขาไม่มีแบรนด์มากกว่าเวลาที่พูดถึงการยิงแอดเนี่ยแล้วแอดจริงๆแอดต้องเข้าใจนะมันแพงขึ้นเนี่ยตามเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าที่การยิงแอดแล้วบอกว่าค่าแอดมันแพงนะมันเป็นเพราะว่ายิงไปแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อไอ้คำว่าไม่ตัดสินใจซื้อเนี่ยถ้าเห็นแล้วไม่ซื้อเนี่ยอันเนี้ยยังพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดก็คือยิงไปแล้วลูกค้าอยากได้รองเท้าลูกค้าก็เลยไปหาใน Shopee แล้วเจอแบรนด์อื่นถูกกว่าไปเลยถูกมั้ยอันนี้ถูกครับอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยคือถ้าเราขายรองเท้าสินค้าประเภทเดียวกันหรือเรารับไปรับมาขายเราเป็นดีลเลอร์หรือดิสติบิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยมีเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าไปเล่นโปรโมชั่นช่วงนี้ช่วงดับเบิลเดทเขาก็อาจจะได้ออเดอร์ไปเยอะส่วนเราที่ไม่ค่อยได้ทำเราอยากจะได้มาจิ้นเยอะแต่เราก็เสียลูกค้าช่วงนั้นไปแต่ลูกค้ามันอาจจะมีจำกัดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเสียกลุ่มนี้ไปแล้วเขาได้ไปช่วงโปรโมชั่นดับเบิลเดทกับแบรนด์อื่นแล้วปรากฏว่าไอ้ที่เรารออยู่เฮ้ยไม่มีเลยเพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตถ้าเราทำตลาดเนี่ยทาร์เก็ตมันก็ต้องมาวิเคราะห์นะว่ามันไซส์มันใหญ่พอไหมแล้วมันมีจำกัดไหมพวกนี้ด้วยคือแบรนดิ้งมันช่วยให้มาร์เก็ตติ้งมันแม่นโดยเฉพาะเรื่องออเดียนซ์ที่ผ่านมาคนไม่ได้โฟกัสแบรนดิ้งก็คือเพราะเขามีเงินเหลือพอที่จะยิงแอดแล้วมันมีสูตรที่คนอื่นเซตเอาไว้แล้วในตลาดเราเช่นเราลงเงินไป100โลแอด453โลแอด3โลแอด4คนพอใจกันแล้วอะไรเงี้ยครับโดยทั่วๆไปแต่ตอนนั้นผมไม่พอใจผมต้องการโลแอด10โลแอดเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราเอาเงินมาลงมาร์เก็ตติ้งลงแบรนดิ้งเรามากกว่าแต่จริงๆมันไม่ได้ลงแพงนะมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวมาเล่ากันลึกๆว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งไม่ได้ใช้เงินผมต้องบอกแบรนดิ้งไม่ได้ใช้เงินคีย์เวิร์ดนี้ดีนะเราได้ยินคีย์เวิร์ดแรกกันมาของวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วแบรนดิ้งเนี่ยไม่ได้ใช้เงินผมทำยังไงดีนะมันเราถึงจะเห็นจอของพวกเราเราได้ยินคีย์เวิร์ดนะวันนี้นะทุกคนวันนี้เราเรียนวิชาแบรนดิ้งนะครับนะแบรนดิ้ง101นะวันนี้ซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่อยากให้เข้าใจก่อนนะในเรื่องของแบรนด์เนี่ยหลายคนบอกว่าผมขอแตกจากคีย์เวิร์ดตัวนี้ก่อนนะครับคีย์เวิร์ดที่พี่เวพูดเมื่อกี้คือคีย์เวิร์ดของคำถามสำคัญที่หลายคนบอกว่าผมทำแบรนด์เนี่ยผมติดปัญหานี้นั่นก็คือผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการไปทำแบรนด์คำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยมากและสิ่งที่ผมบอกได้อย่างหนึ่งก็คือคำถามนี้ผิดครับทำแบรนดิ้งแพงแค่ไหนนี่คือคำถามที่คุณควรเข้าใจว่ามันผิดนะครับมันผิดเพราะอะไรจริงๆแล้วมาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ้งเป็นสิ่งที่ไปคู่กันได้ไปคู่กันแต่นั่นคือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจว่าแบบก็วันนี้ผมยิงแอดนะผมยิงแอด100บาทแล้วผมก็ยอดขาย200บาทมันทำได้ถูกไหมวันพรุ่งนี้ผมยิงแอดอีก200บาทแล้วผมก็ได้ยอดขาย400บาทเห็นไหมมาร์เก็ตติ้งทำให้ผมขายได้แต่แบรนดิ้งคือการลงทุนไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับพี่ผมยิงไปให้มันเป็น awareness ให้คนเห็นเนี่ยหมดไป500บาทก็ไม่เห็นจะมียอดขายเลยแบบแสดงว่าผมเสียค่าทำแบรนดิ้งฟรีๆใช่หรือไม่คำตอบของการกระทำเมื่อกี้คือใช่แต่คำตอบตามทฤษฎีคือคุณทำผิดใช่คำตอบทฤษฎีคือคุณทำผิดเรื่องของเรื่องครับผมอยากจะอธิบายคำนึงให้คุณก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพี่เบย์เดี๋ยววันนี้รุตีปิงปองกันนะพี่เบย์เล่าเคสผมเล่าทฤษฎีแล้วผมจะกลับไปพี่เบย์เล่าเคสต่อนะก็คืออย่างนี้ครับแบรนด์เนี่ยให้คุณมองเป็นหลอดนะเป็นหลอดในการใส่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นในกรณีนี้เองเนี่ยผมพูดว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณนะครับเป็นเสมือนกับการเทน้ำลงไปในหลอดนี้น้ำที่คุณใส่ลงไปในหลอดนี้เนี่ยในภาษาของแบรนด์นะครับอันนี้ที่ผมเรียนมาจาก Harvard นะเขาเรียกว่าแบรนด์อีควิตี้ครับคำว่าแบรนด์อีควิตี้ก็คือทุนของแบรนด์คำว่าทุนของแบรนด์ในที่นี้ก็คือว่าแบรนด์เนี้ยมีมูลค่าแค่ไหนเราตีเป็นเงิน
ตอนแรกเนี่ยมันตีมันจะตีไม่ได้นะเหมือนจะตีไม่ได้แต่ผมถามนิดนึงครับสมมติผมมีกระเป๋า2ใบใบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะทำจากหนังสีดำเหมือนกันแต่ว่าใบหนึ่งเป็นยี่ห้อหลุยส์วิตตองอีกใบหนึ่งไม่มียี่ห้อครับแต่ฟังก์ชันอย่างคล้ายกันเลยใบหนึ่งขายได้300ใบหนึ่งขายได้200,000คำถามคือที่แบรนด์มันมีมูลค่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรคุณอาจจะตอบเหตุไงเพราะความน่าเชื่อถือเพราะชื่อเสียงอันสั่งสมมานั่นแหละครับนักทำแบรนด์หรือที่เราเรียกว่าแบรนด์เมเนเจอร์พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้กันมาเป็นหลาย10ปีหลายร้อยปีนะแล้วก็ที่ Harvard เนี่ยก็เลยได้สรุปออกมาว่าเราสามารถที่จะสรุปให้เป็นภาพที่จับต้องได้ง่ายๆว่าแบรนด์นี้มีมูลค่าได้อย่างไรจากน้ำที่มันเติมลงไปในหลอดนี้แหละครับน้ำที่เราเติมลงไปในหลอดนี้เรียกว่าแบรนด์ equity พูดง่ายๆก็คือคุณลงทุนเม็ดเงินที่คุณใส่ไปเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เนี่ยมันเป็นกี่บาทแล้วมันจะนับเป็นน้ำในหลอดนี้ก็คือแบรนด์ equity เรามาลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันดูนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีสินค้าอยู่3หลอดด้วยกันนะ3หลอดด้วยกันสมมุติเรากำลังพูดว่านี่คือสินค้าประเภทหนึ่งเช่นกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยผมบอกว่าผมเติมทุนของแบรนด์มาอย่างดีนั่นก็คือผมพูดถึงแบรนด์ผมตลอดผมลงโฆษณาผมติดป้ายโฆษณาผมจ้างอินฟลูเอนเซอร์พูดถึงแบรนด์ผมตลอดจ่ายเงินไปเยอะแล้วอันนี้เป็นเหมือนการเติมทุนจนมันเต็มหลอดนะจนหลอดมันว่าง่ายๆไม่เต็มหลอกแต่ว่ามันสูงในขณะที่อีกแบรนด์นึงอาจจะยิงแอดยิงการตลาดแล้วก็กะว่าจะหวังให้ขายได้อย่างเดียวนี่แหละไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องแบรนด์แต่ว่าตอนที่ยิงแอดไปเนี่ยมันติดแบรนด์ไปด้วยก็คือเช่นยิงโฆษณากระเป๋าแล้วก็ติดโลโก้แบรนด์ไปด้วยมันก็จะเท่ากับว่ามันก็มีมูลค่าในการใส่ลงไปเหมือนกันนะก็คือค่าแอดที่คุณยิงขายนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่แค่ซื้อมาขายไปอย่างเดียวไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของแบรนด์มากไม่ได้วางแผนให้คนจดจำแบรนด์อย่างไรเนี่ยมันเท่ากับว่าแบรนด์ equity ของคุณคือ0นะดังนั้นเวลาลูกค้าเดินมาเนี่ยคนเราเวลาเลือกสินค้าเลือกจากความเชื่อใจเลือกจากความสบายใจเช่นวันนี้ของรอบตัวผมที่อยู่ในห้องผมทั้งหมดวันนี้นะครับไม่มีของชิ้นไหนที่ผมซื้อเพราะราคาถูกเลยผมชอบของถูกไหมผมชอบแต่ที่ผมชอบมากกว่านั้นคือชอบของที่ซื้อแล้วเชื่อใจได้เชื่อใจได้เช่นผมใช้ iPad ของ Apple นะผมก็แค่เชื่อใจว่าเออผมซื้อไปแล้วผมก็คงได้ใช้งานแน่ๆแล้วมันคงใช้งานดีด้วยที่ผมเชื่อใจอย่างนี้เพราะเขาลงทุนในแบรนด์ Equity มาเยอะมันคือวงนี้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติผมบอกว่างั้นสินค้าอีกหลายอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเงินผมไม่ถึงตรงนี้ล่ะงั้นผมก็เอาแบรนด์ที่ผมพอจะเห็นแล้วก็เชื่อใจอ่ะพอใช้ได้อันนี้คือกลยุทธ์ของใครรู้ไหมฮะเอโร่นะเอโร่ใครเดินไปแมคโครเนี่ยคุณจะรู้เลยเอโร่คู่คิดนักธุรกิจมืออาชีพเลือกใช้เอโร่นี่คือเพลงที่แมคโครเปิดกรอกหัวคุณเขาทำอะไรฮะจริงๆคุณก็แค่เดินเข้าไปเพื่อซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะเอาไปขายที่ร้านคุณใช่ไหมแต่แมคโครเปิดเพลงนี้หลอนคุณไปเรื่อยๆจนคุณมีคำว่าเอโร่อยู่ในหัวแล้วพอวันหนึ่งคุณต้องแบบเฮ้ยฉันต้องซื้อทิชชู่เข้าร้าน20ลังแน่นอนครับระหว่างแบรนด์ถ้าคุณมี2ตัวเลือกนะคืองี้ถ้าเงินคุณถึงแล้วคุณบอกว่าเอาอยากเอาแบรนด์แพงๆเอาแบรนด์สกอตเนี่ยเฮ้ยเอาเลยไม่มีใครว่าแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่างบประมาณคุณอยู่แถวเนี้ยแล้วแบรนด์นึงคือเอโร่คุณแบบได้บ้างระดับหนึ่งมันอยู่แถวๆนี้กับอีกแบรนด์หนึ่งคือไม่เคยเห็นเลยเว้ยอยู่ตรงนี้คุณจะเลือกมันคือตรงนี้ฉะนั้นคุณจะทำโฆษณาไม่ทำโฆษณาจำไว้ครับว่ามันคือการทำแบรนด์ทั้งสิ้นต่อให้คุณบอกด้วยที่ผมไม่ทำแบรนด์จริงๆแล้วมันคือคุณทำแบรนด์แล้วครับแต่คุณทำแบรนด์แบบตามมีตามเกิดนั่นเองนะฉะนั้นนี่คือเรื่องแบรนด์ลูกค้าจะตัดสินจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเขามองอะไรเป็นหลักครับหนึ่งคือเขามองฟังก์ชันถูกไหมแต่คนทั้งโลกมองฟังก์ชันผู้ชายกับผู้หญิงสามารถที่จะแต่งงานกันได้เลยสิครับถ้ามองแค่ฟังก์ชันเพราะฟังก์ชันของผู้ชายคือมีอะไรใช่ไหมฟังก์ชันของผู้หญิงคือมีอะไรถ้ามองแค่ฟังก์ชันคุณเจอหน้าใครคุณก็จับแต่งงานแต่คำตอบคือไม่ใช่ไงนอกจากฟังก์ชันพื้นฐานแล้วมันยังจะมีเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อใจความไว้วางใจอันนั้นน่ะคือเวลาที่คุณลงทุนเช่นตอนผมจีบแฟนผมใช่ไหมเราก็ต้องแบบเอาเขาเลิกงานก็ต้องไปนั่งรอรับอันนี้คือการลงทุนนะนี่คือการเติมน้ำในหลอดนะครับผมเติมน้อยผมก็ชนะคนที่ไม่เติมเลยคุณพอเห็นไหมผมเติมมากผมก็ชนะคนที่เติมน้อยคุณพอเห็นภาพใช่ไหมอันนี้คือเรื่องแบรนด์ฉะนั้นอ่ะอันนี้เป็นทฤษฎีแรกก่อนเรียกว่าไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินไปไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะครับจ่ายเวลาเนาะคำว่าทุนบนโลกของเราเนี่ยทุนแบ่งเป็น2ประเภท
1คือทุนเงิน2คือทุนเวลาเหมือนที่วินสตันเชอร์ชิลบอกว่าถ้าคุณเนี่ยจะไปสู้รบกับใครคุณมี2ตัวเลือกครับแข่งด้วยเงินกับแข่งด้วยสมองถ้าคุณไม่ใช้สมองมากคุณก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปแต่ถ้าคุณไม่มีเงินมากคุณก็ใช้สมองแก้ปัญหาซะเช่นของพี่เวเนี่ยการจะถามเป็นคำถามต่อไปของพี่เวเลยครับตอนแรกๆเนี่ยจะทำแบรนด์มันต้องลงทุนในหลอดนี่แหละแต่เอาอะไรมาลงทุนครับเงินเราก็ไม่ได้มีเป็นถุงเป็นถังขนาดนั้นพี่เวครับตอนทำแบรนด์ครั้งแรกๆเลยเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้มีเงินหอบกำมาร้อยล้านแล้วก็เอาไปโป้งแข่งกับ Nike Adidas พี่เวทำแบรนด์ยังไงครับในช่วงแรกๆต้องบอกก่อนว่ามันทำทั้งแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งควบคู่นะครับซึ่งอย่างแรกคือผมมองว่าคนเราทำแบรนด์ไม่สำเร็จเนี่ยคือตอนแรกเรามองเซกเมนต์ของตลาดผิดก่อนซึ่งเซกเมนต์มันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งถูกไหมครับอันดับแรกคือหาเซกเมนต์ที่เราอยู่ให้เจออย่างของผมเลือกอะไรผมเลือกกลุ่มวิ่งซึ่งวิ่งคือตลาดที่ใหญ่พอสมควรมันก็ยังไม่เล็กพอที่เราจะหาเซกเมนต์นี้ที่เราสามารถเข้าไปครองใจได้คือตอนนั้นเนี่ยตลาดวิ่งไทยกำลังบูมเลยพี่ตูนวิ่งจากเบตงขึ้นเชียงรายคือตอนนั้นทุกคนหันมาวิ่งกันเยอะมากออกไปวิ่งด้วยครับช่วงนั้นผมออกไปวิ่งด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราจะไปทำวิ่งเนี่ยเราไม่มีทางสู้ไนกี้ได้แน่นอนแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือว่าเราอยากทำรองเท้าสุขภาพนี่แหละแต่เราอยากจับกระแสวิ่งเข้ามาแล้วคราวนี้วิ่งอะไรล่ะที่เราจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ตอนนั้นผมก็เลยเลือกกลุ่มวิ่ง100กิโลเพราะตอนนั้นคนวิ่งแค่หลักร้อยซึ่งเรามองว่าค่ามาร์เก็ตติ้งในงานไปหาคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพราะผมอยู่ในวงการนักวิ่งอัลต้าผมรู้จักคนที่เขาวิ่ง100กิโลอยู่หลายคนแปลว่าเราเสิร์ชชื่อในเฟซเราแอดมือทีละคนเราก็ได้ครบทุกคนที่อยู่ในวงการวิ่งอัลต้าแล้วอ๋อเอางั้นเหรอผมใช้แมนนวลเนี่ยครับแอดเฟนทีละคนแล้วก็แอดคนเหล่านั้นน่ะเข้ามาในเพจที่เราเปิดขึ้นใหม่คือเพจ Weeing เพื่อบอกว่าเรามีรองเท้าแตะที่ช่วยให้การวิ่ง100กิโลเนี่ยมีโอกาสสำเร็จลุล่วงได้มากกว่าเดิมเพราะมันสบายกว่าแล้วเราเข้าใจเพนพอยต์ของคนกลุ่มนี้ว่าการวิ่งนานๆเนี่ยรองเท้ามันจะบีบรองเท้าเราจะบวมเท้าจะบีบผ้าใบยังไงก็บีบแล้วชนจนเล็บม่วงเล็บหลุดหลายๆคนวิ่งไม่จบเพราะว่ารองเท้ามันบีบต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งไอ้รองเท้าแตะมันมาช่วยเขาได้พอดีอันนี้คือเราไปเจอว่ารองเท้าแตะมันช่วยกลุ่มวิ่ง100กิโลได้เราก็เลยมาทำตลาดกลุ่มนี้แล้วเป็นกลุ่มที่เขาไม่รู้มาก่อนว่ามันช่วยได้ซึ่งเราก็เหมือนเพื่อนนะครับเราเป็นเพื่อนคนนึงเราทำตลาดแบบเพื่อนบอกเพื่อนผมใช้แล้วมันดีนะผมวิ่งอัลต้าผมเคยวิ่งแบบ50กว่าโล60โลด้วยรองเท้าแตะผมวิ่งได้แล้วมันดียังไงดีกว่ารุ่นอื่นดีกว่าไอ้รองเท้า 4-5,000 ยังไงเราสามารถบอกเขาได้เราแค่บอกให้เขาลองพี่ลองดูหน่อยครับถ้าไม่ได้พี่เอามาคืนเงินเลยถ้าวิ่งยังไม่จบพี่เอามาคืนเงินเลยพอเขาวิ่งแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงต้องบอกว่าผมโชคดีที่ไอ้รองเท้าแตะเนี่ยมันช่วยคนกลุ่มนี้ได้จริงคือถ้าพื้นฐานถ้าสินค้าไม่ดีอันนี้ไม่ต้องคุยต่อจริงๆถ้าสินค้าไม่ดีเลิกคุยเรื่องแบรนด์เลยครับเขาจะจำแบรนด์เราเลยว่าแบรนด์นี้ห่วย ถ้าสินค้าไม่ดีก็เป็นแบรนด์นะครับถ้าเราทำแบรนด์แล้วสินค้าไม่ดีมันก็คือแบรนด์คนก็จะบอกต่อว่าเนี่ยคือห่วยอย่าไปซื้อแล้วบอกง่ายด้วยไอ้แบรนด์นี้อย่าไปซื้อเพื่อนพูดมาเฮ้ยแบรนด์นี้ดีไหมห่วยอย่าไปซื้อเราก็เคยบอกเพื่อนหลายๆครั้งถูกไหมครับว่าแบรนด์ไหนห่วยก็บอกกันตรงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เริ่มที่แบรนด์มันเริ่มที่โปรดักต์ที่แก้ปัญหาให้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนได้ลูกค้าที่เราเจาะจงได้เรารู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วเราแก้ปัญหาให้ได้แบรนด์เป็นแค่ทำให้เราจำได้แบรนด์เป็นการแนะนำตัวสำหรับผมนะพี่ใช้แล้วดีใช่ไหมพี่อย่าลืมนะครับนี่ชื่อ Weeing นะครับถ้ามีเพื่อนมีปัญหาเรื่องนี้อีกเดี๋ยวถ้าพี่อยากได้คู่ต่อไปพี่มาหาผมนะเดี๋ยวผมจัดของประมาณนี้ให้แก้ปัญหาพี่เรื่องนี้พี่จำไว้ผมชื่อเวนะครับผมชื่อ Weeing มันคือการแนะนำตัวแล้วคนจำหน้าเราได้จำชุดแบบนี้ได้จำหน้าร้านเราได้จำสถานที่ได้เอ๊ะเห็นกล่องนี้เราจำได้อันนั้นคือกลุ่มอันนี้คือคีย์หลักของผมก่อนในการที่จะเริ่มทำแบรนด์ไม่ได้อยู่ที่ CI ไม่ได้อยู่ที่แบรนด์ไอดีนิตี้ไม่ได้อยู่ที่วิชวลเลยอยู่ที่เรื่องที่เราไปช่วยแก้แล้ววิธีการไปแนะนำให้เขาแก้ปัญหานั้นได้2คราวนี้พอจะให้มันเริ่มแมสเพื่อมาร์เก็ตติ้งได้เราก็เลยเริ่มมองว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเราทำมาร์เก็ตติ้งง่ายผมเลยเลือกที่จะทำรองเท้า4สีตอนนี้มีแค่รุ่นเดียวคือรุ่น Elite เป็นรองเท้าแตะคีบแบบนี้ครับโง่ๆอย่างนี้เลยคีบแต่เนี้ยใส่ดีมากน้ำหนักเบาคู่100กรัมรองเท้าวิ่งทั่วไปตอนนั้น 2-300 กรัมอันนี้100กรัมเราก็โมได้แล้วว่าเบากว่ารองเท้าวิ่งทั่วไปแน่นอนวิ่ง100กิโลนี่คือไม่เป็นภาระคราวเนี้ยผมทำมา4สีที่ไม่มีในท้องตลาดไม่มีใครทำเลยคือสีส้มสีเขียวนีออนสีเทาแปลกๆแล้วก็สีอะไรอีกสีนึงผมจำไม่ได้ละประมาณสีแดงเพื่อที่จะไปสนามวิ่งไปสวนลุมไปที่ไหนถ้าเห็นใครใส่เดินมาผ่านผมสามารถระบุตัวได้ว่านี่คือลูกค้าผมสามารถเดินไปขอฟีดแบ็กได้ผมเห็นในเฟซเขาลงรูปปุ๊บคือนักวิ่งเขาจะมีนิสัยชอบแชร์ถ้าผมเห็นใครแชร์ไอ้รองเท้าแตะวิ่งนี้แล้วเห็นนี่ยี่ห้อนี้ของผมไม่ใช่ยี่ห้ออื่นแน่นอนผมทักได้ถูกตัวคนแล้วก็พี่ครับขอแชร์หน่อยได้ไหมครับขอฟีดแบ็กหน่อยพี่เข้ากลุ่มไหมมีอะไรเงี้ยครับตั้งใจอะครับใช่ใช่ครับ
คือเราไม่ต้องการทำสีดำสีขายดีสีที่ตลาดเขามีเราทำสีที่มันไม่มีใครเขาทำกันไปเลยจริงๆมันไม่ใช่สีขายดีนะในทุกวันนี้ถ้าทำมาอีกก็มันก็ขายไม่ดีแต่ตอนนั้นเลือกเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีตัวเลือกในตลาดที่จะแก้ปัญหานี้ได้เขาต้องยอมซื้อสีเหล่านี้แล้วก็เป็นกลุ่มคีย์อินฟลูเอนเซอร์ให้เราในการที่เป็นที่ไหนคนก็ทักข้อดีคือพอลูกค้าเราใส่สีเหล่านี้คนก็ทักเขาก็จะจำไว้รูปแบบรองเท้าเนี่ยครับรูปแบบคีบๆแบบนี้จริงๆมันมียี่ห้ออื่นก่อนหน้าเราแล้วแหละที่เป็นหน้าตาประมาณนี้แต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่ทำแบรนดิ้งและการตลาดเขาก็ขายแบบปากต่อปากไปแต่เขาไม่ทำแบรนดิ้งหรือการตลาดที่ดีพอเราเห็นเลยว่าช่องว่างตอนนั้นคือเจ้านั้นไม่ทำตลาดงั้นถ้าเราใส่แบรนดิ้งเข้าไปชูนวัตกรรมที่เราแตกต่างลูกค้าโอเคเพราะว่ามันตอบคำถามให้ลูกค้าได้แล้วเราก็เอาเงินที่ได้กลับมาลงมาร์เก็ตติ้งกลับไปตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้างเพราะฉะนั้นการยิงขายออนไลน์ใช้งบมาร์เก็ตติ้งในช่วง 2-3 ปีแรกผมใช้แค่แบบ 7% น่ะน้อยมากๆซึ่งที่เหลือมันคือกำไรในการเอามา R&D ในรุ่นถัดๆไปอ๋อซึ่งก็กลายเป็นข้อดีไปเลยเพราะเดี๋ยวพอเข้าห้างปุ๊บก็จะโดน GP สัก 40% ละพอเข้าห้างผมขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้องการ GP เพิ่มเข้ามาก็กลายเป็นต้นทุนเหลืออยู่ประมาณสัก 18-20 อะไรเงี้ยครับในตัวสินค้าขั้นต้นในตัวเฉพาะสินค้านะไม่รวมพวกค่า R&D ค่าโมพวกนั้นค่อนข้างสูงมันจะมาค่าผลิตพวกรองเท้าจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้สูงแต่คำว่าไม่สูงของผมเนี่ยคือแพงกว่าต้นทุนมันแพงกว่ารองเท้าราคาปีกรองเท้าทั่วไปแล้วกันเฉพาะต้นทุนที่เราได้มาก็คือถือว่าสูงแต่ว่าเราก็ทำประสิทธิภาพให้มันเหนือกว่าแบบชัดเจนไปเลยเนี่ยเน้นประสิทธิภาพที่มันสูงอันนี้บอกแบบต้นทุนกันเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านเออนั่นเองครับอันนี้ยังกับประชุมพูดถึงหุ้นอะไรวะเนี่ยจริงๆการบอกเพราะว่ามันไม่ได้ต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันไม่มีใครทำได้นะกันมันต้องไป R&D ซึ่งค่า R&D ก็หลายล้านเนี่ยต่อรุ่นแต่ว่าเป็นเพราะพี่เบย์ทำมานานละหลายปีละถูกไหมมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับใช่ SCP ครับที่พี่เบย์ได้พูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเฟรมเวิร์กเรื่องการตลาดคือโดยปกติเนี่ยนะครับทุกคนควรจะเข้าใจว่าการตลาดกับแบรนดิ้งมันแยกกันซะทั้งหมดเลยบนโลกใบนี้แต่ว่าจริงๆมันไม่เชิงนะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะเป็นยูนิเวอร์สประมาณนี้แล้วก็คำว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันจะมียูนิเวอร์สประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบรนดิ้งนะนี่คือแบรนดิ้งอะซึ่งพอ2อันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีของมันนะเช่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีทฤษฎี 4P มันก็ว่ากันไปนะมีทฤษฎี 4C นะแบรนดิ้งมีทฤษฎีเรื่องของ 3I มีทฤษฎีเรื่องของ3 triangle อะไรเงี้ยว่ากันไปอันนึงนะครับที่ซึ่งมันมีเยอะมากนะครับมีเยอะเลยที่เราควรที่จะรู้ในการทำธุรกิจนะแต่ว่าไอ้อันตรงกลางเนี่ยก็มีหลายอันเหมือนกันแต่หนึ่งในอันที่เราควรรู้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า STP นะก็คือตัวนี้นะที่จะเล่าให้ฟังหนึ่งในทฤษฎีที่อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองอันนั่นคือ STP นะ STP ย่อมาจาก3ตัวครับก็คือ segment target positioning นะเห็นภาพนี่คือวงกลมของนะเช่นเป็นกลุ่มนักศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยผมคนเดียวเนี่ยจะผมจะไปจีบสาวทั้งมหาลัยให้ติดเนี่ยอันนี้มันก็เกินไปนะคือเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมสามารถเล็งได้ผมทาร์เก็ตนะผมก็แบ่งทุกคนออกเป็นเซกเมนต์ก่อนโอเคมีสาวในมหาลัยกี่กลุ่มนะถูกไหมมีสาวมหาลัยสมมติผมแบ่งละมีเท่านี้กลุ่มแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มนะก็เป็นกลุ่มแบบกลุ่มนางฟ้ากลุ่มเนิร์ดกลุ่มจี๊กกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่ว่าผมบอกเฮ้ยผมนี่คือเซกเมนต์ครับคือแบ่งกลุ่มให้ได้เหมือนอย่างพี่เวบอกครับคนวิ่งมีกี่กลุ่มวะอ๋อมีกลุ่มคนวิ่งมือสมัครเล่นคนวิ่งมินิแบบวิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมินิมาราธอน11กิโลมีเทรลมีมีคนวิ่งเทรลนะมีฮาล์ฟมาราธอนมีคนวิ่งมาราธอนมีอัลตร้ามาราธอนมีคนที่วิ่งมาราธอนเก็บเขาเรียกว่าอะไรไปเก็บเหรียญอะตามทุกประเทศทั่วโลกอะคือเซกเมนต์มันเยอะมากพี่เวบอกคุณเป็นทุกอย่างเพื่อทุกคนไม่ได้นะแล้วอีกอย่างเราเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยเราจะไปสัตว์ไนกี้เนี่ยเขาเก็บทุกกลุ่มนะครับแต่เงินเขาเยอะมากเขาสัดการตลาดปีละพันล้านพี่เวบอกไม่มีกูไม่สู้กลุ่มนี้น่าสนใจกลุ่มนี้อาจจะเอากลุ่มนี้พี่เวบอกเอากลุ่มนี้นะพี่เวเรียกกลุ่มนี้ว่าเอาอัลตร้าใช่ครับกลุ่มอัลตร้าอ่ะเหมือนกันครับเหมือนถ้าเป็นการจีบหญิงเนี่ยก็คืออ่ะโอเคผู้หญิงมีหลายกลุ่มผมเล็งกลุ่มนี้แล้วกันสมมติผมเล็งกลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กเนิร์ดเลยนะครับกลุ่มสาวเนิร์ดเลยนะแล้วผมก็แบบโอเคผมต้องจีบเล็งและจะจีบคนนี้ผมจะทำยังไงจีบคนนี้ได้ติดครับสิ่งเนี้ยไอ้วงกลมใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าเซกเมนต์ตัวเนี้ยก็คือทาร์เก็ตผมเล็งแล้วครับผมเล็งละผมเล็งทาร์เก็ตผมละนี่เดี๋ยวกลุ่มนี้ไว้มาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ้งสิ่งที่มันต่างกันชัดๆมากๆอันก็คือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณมักจะคิดว่าคุณไปกระตุ้นความอยากให้เขาจึงซื้อจริงๆ
ไปถูกครึ่งเดียวนะครับจริงๆคือเขาอยากได้อยู่แล้วนะครับเขามีความอยากได้อยู่แล้วแต่คุณกระตุ้นการอยากได้ของเขาว่าแบบซื้อสักทีเถอะไหมเช่นแบบมันไม่ใช่ว่าผมโตโยต้าเนี่ยสมมติผมซื้อโตโยต้าเอาผ่านมันไม่ใช่การที่เขามาบอกนะครับว่ารถแล้วรถดียังไงแล้วรถทำให้คุณเนี่ยเดินทางเร็วขึ้นได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกผมนะครับผมอยากได้อยู่แล้วผมอยากได้อยู่แล้วแค่การตลาดของเขามันคือแบบโอ้ด้วยดีไซน์ที่มันโฉบเฉี่ยวอย่างนี้ด้วยความประหยัดน้ำมันอย่างนี้นี่คือข้อเสนอที่ดีที่สุดที่คุณจะซื้อในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับฉะนั้นการตลาดมันคือการปิดการขายนะครับจำไว้คีย์เวิร์ดของเราในวันนี้นะการตลาดคือการปิดการขายแต่ว่าแบรนดิ้งคือการเปิดการขายครับเปิดการขายขอโทษสำหรับลายมือด้วยเนาะแต่ว่าเรามาลองนึกภาพตามกันผมทาร์เก็ตกลุ่มเด็กเรียนผมทาร์เก็ตสาวคนหนึ่งนะเรียนเก่งมากแล้วสิ่งที่ผมทำคือถ้าผมทำการตลาดคือผมเดินไปปิดการขายชีวิตพี่ดีมากมาเป็นแฟนพี่เถอะนี่คือการปิดการขายนะน้องพี่เป็นคนดีที่สุดแน่นอนดีกว่าแฟนเก่าของน้องดีกว่าแฟนปัจจุบันของน้องด้วยมาเป็นแฟนพี่เถอะอันนี้เรียกว่าการปิดการขายสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทำแบรนดิ้งก่อนครับแบรนดิ้งคือสิ่งแรกที่คุณต้องทำการตลาดคืออย่างที่สองครับแบรนดิ้งคือสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรเช่นคุณรู้ว่าเขาเป็นคนคุณรู้แล้วเพราะคุณทาร์เก็ตแล้วไงคุณถึงจะรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรเช่นคุณรู้ว่าเขาชอบไปกินร้านไหนคุณก็เลยไปร้านนั้นให้เขาเห็นถูกไหมเพราะคุณรู้แล้วไงว่าทาร์เก็ตคุณอะไรคุณทำงานง่ายละแต่ถ้าคุณไม่รู้ทาร์เก็ตคุณจะทำงานยากมากนะครับเหมือนคุณไม่รู้ข้อมูลในการจีบหญิงเลยแต่คำว่าแบรนดิ้งคืออ่ะมันเปิดการขายคุณรู้ว่าสมมติคุณรู้ว่าเขาชอบนิยายเรื่องอะไรอย่างสมมตินะคุณก็สามารถที่จะไปทำตัวให้อยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบได้คุณรู้ว่าเขาชอบไปห้องสมุดตอนเย็นคุณก็เลยเอาตัวเองไปอยู่ห้องสมุดตอนเย็นคุณรู้ว่าเขาชอบผู้ชายเรียบร้อยคุณก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยการเปิดการขายคุณรู้ว่าเขาชอบเพื่อนที่มานั่งติวสอบด้วยกันคุณก็เลยพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มติวสอบที่การขายครับพอสนิทกันมากขึ้นพอคุณได้รู้ยิ่งรู้มากขึ้นคุณก็จะยิ่งรู้ว่าทาร์เก็ตคุณต้องการอะไรมากขึ้นรู้ว่าเขาชอบหนังแนวรู้ว่าเขาชอบกินแนวชอบกินแนวไหนสมมติคุณรู้ว่าเขาชอบติวหนังสือดึกแล้วก็ตอนห้าทุ่มชอบลงมาหาอะไรกินคุณสามารถเริ่มเปิดการขายเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไปให้ใต้หอได้คุณสามารถทำได้จนในวันหนึ่งมันคือการปิดการขายครับแล้วเฮ้ยเนี่ยคุยกันมาประมาณนี้แล้วเนี่ยเป็นแฟนกับเราไหมล่ะนี่คือการปิดการขายสังเกตว่าการตลาดคือการปิดการขายแบรนดิ้งคือการเปิดการขายไม่มีนะครับขายเลยผมเชื่อครับอันนั้นไม่ใช่ดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือแบรนดิ้งที่เรียกว่าการเปิดการขายเนี่ยครับเราเรียกว่าโพซิชันนิ่งครับโพซิชันนิ่งชื่อมันชัดเจนนะครับมันไม่ได้กำลังบอกว่าคุณต้องไปจู่โจมเขายังไงนะคุณรู้ว่าทาร์เก็ตของคุณชอบผู้ชายเรียบร้อยคุณจึงวางโพซิชันนิ่งของตัวเองเป็นผู้ชายเรียบร้อยเราเห็นภาพใช่ไหมคุณรู้ว่าเขาชอบลงมาหาอะไรกินตอน5ทุ่มเที่ยงคืนพวกคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ไอ้ผมทำตัวเป็นคนอ่านหนังสือที่ผมเจอตอน5ทุ่มเที่ยงคืนนี่คือ positioning นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมฉะนั้นสิ่งที่พี่เวย์บอกครับ TP ของพี่เวย์ก็คือเฮ้ยเราเล็งละ S segment มีลูกคนวิ่งกี่กลุ่มแล้วเรา target นะเรา target ไปที่กลุ่ม ultra marathon แล้ว positioning ของเราก็คือเฮ้ยรองเท้าผมฮะมันเป็นรองเท้าที่มันเบานะมันเบามากเฉยๆแต่ถ้าพวกคุณที่วิ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยใส่รองเท้าผมเนี่ยมันจะวิ่งจบได้มากขึ้นนะลองไปใส่ดูสิเมื่อคืนเลยเฮ้ยมันโอเคไงมันน่ามันเข้าใจได้สำหรับกลุ่มทาร์เก็ตเหล่านั้นนี่คือ STP นะครับนี่แหละนะนี่คือสิ่งที่พี่เวเล่าให้ฟังเมื่อกี้ซึ่งอันนี้เป็นจุดตัดของหลายๆแบรนด์ที่ไปไม่รอดแล้วกันก็คือตอนที่เขาเริ่มทำแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะโอ้ยโอเคเขาจับกลุ่มนะอย่างพี่เวย์บอกว่าเริ่มต้นจากอัลตร้ามาราธอนแต่พี่เวย์ขยายไปกลุ่มใหญ่ได้คือทุกแบรนด์ผ่านจุดนี้นะครับทุกแบรนด์ผ่านจุดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นหมีเนยเองก็ตามหมีเนยเขาผ่านจุดที่มีแฟนคลับมาก่อนจนทำให้ปัจจุบันแฟนคลับขึ้นถูกไหมแบรนด์ต่างๆตามบนโลกใบนี้ Apple เองก็ตามเขาก็เคยผ่านจุดที่ก็เอากลุ่มลูกค้าเขาคือกลุ่มกีกเวิร์คคอมพิวเตอร์แต่เขาสุดท้ายเขาตีตลาดเขาตีโจทย์แตกจนทำให้คนทั่วโลกใช้สินค้าเขาได้วิ่งเหมือนกันวันนี้ผมไม่ใช่นักวิ่งอัลตร้ามาราธอนแน่นอนถ้ามาราธอนผมยังไม่รอดเลยก็เป็นลูกค้าคำถามก็คือเฮ้ยตรงจังหวะทรานซิชันเนี่ยที่แบบลูกค้าแค่กลุ่มเดียวจากนิชทาร์เก็ตเมื่อกี้ให้มันกลายเป็นกลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันขึ้นเนี่ยอันนั้นพี่เวใช้เทคนิคอะไรหรือว่าทำอะไรบ้างครับผมมองว่าที่ผ่านมาคนจะพลาดตรงเลือกนิชนี่นะครับคนชอบไปเลือกนิชที่อยู่ฐานพีระมิดเพราะมันง่าย
แต่ผมไปเลือกนิชที่มันอยู่ยอดพีระมิดให้มองว่าการวิ่งเป็นพีระมิดพีระมิดก็คือระยะแล้วกันคนทั่วไปวิ่ง10กิโล21 40พวก100กิโลหรือ100ไมล์เนี่ยมันอยู่ข้างบนถ้าคนวิ่งจบ100ได้ครับบอกคนที่วิ่งมาราธอนบอกคนที่วิ่ง21วิ่ง10หรือบอกคนที่มีปัญหาสุขภาพเท้าบอกคนที่เดินเที่ยวเดินไปตลาดไปปากซอยแล้วเขาเจ็บเท้าแค่นี้แค่พวกใช้ชีวิตปกติแล้วดันเจ็บเท้าเนี่ยให้100กิโลเนี่ยมาเป็นคนบอกอะครับยังไงคนก็เชื่อผมมองว่าอย่างนี้เหตุผลที่ผมเลือกกลุ่มอัลต้ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันเล็กแต่มันคือเรื่องของเขาเป็นยอดพีระมิดของการใช้เท้าทั้งหมดแล้วกันไม่มีใครใช้เท้าเยอะกว่าคนวิ่งอัลต้าแล้ววิ่งจบเลสหนึ่งคือเป็นล้านเก้าคนทั่วไป19,000ต่อวันใช่ไหมอันนี้คือคูณ100เข้าไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คูณ10ก็แบบเป็น19,000ในงานวิ่งงานเดียวซึ่งนั่นคือยอดละ1อันนี้คือ1 2คือต้องบอกว่าพอมันเป็นสินค้าประเภทแมสอยู่แล้วคําว่ารองเท้าเนี่ยมันก็คือแมสแล้วคนทั่วไปทุกคนแม้กระทั่งผมเองผมก็มีเพนพอยต์เรื่องเท้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องรองช้ําเพราะเราน้ําหนักตัวแต่ก่อนเยอะหรือว่าออฟฟิศซินโดรมมันทําให้เรามีอาการหรือเราไปใส่พวกรองเท้าคัชชูเราเลยมองว่ามันมีคนที่มีเพนอยู่เยอะซึ่งรองเท้าของเราด้วยการออกแบบด้วยวัสดุทั้งหลายครับมันช่วยได้คือมันซัพพอร์ตได้ดีมันไม่ได้แก้ปัญหาแค่พวกวิ่งมันแก้ปัญหาคนทั่วไปได้อยู่แล้วด้วยตัวโปรดักต์ของมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเขาผมด้วยราคา7-800เทียบกับการกายภาพบำบัดกับการไปหาหมอเขาสามารถที่จะซื้อไปลองได้ซึ่งถ้ามันไม่ดีเราก็ดันมีซัพพอร์ตเรื่องของการคืนการเคลมพวกนี้ครับแล้วมันโชคดีตรงว่าโปรดักต์ที่เราทำออกมาเนี่ยมันช่วยได้จริงในคนที่มีอาการที่ไม่เยอะมากทำให้เขาไม่รู้จักมาก่อนว่ารองเท้าอ่ะต้องบอกว่าผมโชคดีตรงที่ว่าในท้องตลาดไม่มีใครรู้มาก่อนว่าไอ้รองเท้าโฟม EVA พวกเนี้ยมันช่วยเรื่องของอาการเจ็บปวดรองช้ำอะไรทั้งหลายให้เขาได้นะครับพอเขาได้ลองมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีเพนพอยต์เราแค่เพิ่มมาร์เก็ตติ้งหยอดเข้าไปพอดีผมโชคดีว่าในช่วงที่ทำมาได้ประมาณปีครึ่งผมทำ2019ใช่ไหมครับผมเปิดออกตลาดครั้งแรกเดือนพฤศจิกาพอ2020เราเจอนะครับโควิดคือตอนแรกผมวางว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับวิ่งเนี่ยมันง่ายมากคือเรามีอีเวนต์ทั่วโลกทั่วประเทศเลยทุกอาทิตย์เราจะมีงานวิ่งเราสามารถไปออกบูธในราคาหลัก1,000-2,000ได้เจอลูกค้าตัวจริงด้วยกลุ่มชัดเจนมากง่ายมากทำมาได้3เดือนรัฐบาลบอกประกาศมีโควิดเสร็จล็อกดาวน์วันนี้ล็อกดาวน์กันยาวเลยก็เลยต้องเปลี่ยนโพสิชันจากว่าเราต้องขายนักวิ่งแล้วก็เลยต้องมาขายผมได้โมอีกรุ่นหนึ่งมาเป็นรองเท้าสำหรับใส่เดินเพื่อสุขภาพใส่ฟื้นฟูเราไอ้ตัวนั้นอ่ะมายิงว่าใส่ยืนทำอาหารอยู่บ้านในช่วงโควิดปรากฏบอกว่ายืนได้นานกว่ายืนได้นานสบายไม่ปวดเท้าเพราะอยู่บ้านจริงๆถ้าเราไม่ใส่รองเท้าจะบอกว่ามีโอกาสเจ็บเท้าเป็นรองช้ำนะเราไปทำงานเรายังใส่รองเท้าแต่อยู่บ้านคนไม่ใส่ผมก็ดอกพอดีช่วงนั้นมันมี engagement เรื่องพวกไวรัลอย่างไอ้ช้างทะลุกำแพงอะไรพวกเนี้ยครับผมก็เอารูปช้างทะลุกำแพงมาเปลี่ยนมาเป็นรูปผมเอารองเท้าทะลุจำได้จำได้แล้วก็บอกว่าช้างทะลุกวัวอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ engage กับผู้คนและช่วงนั้นต้องโชคดีว่า Facebook มันปล่อยแอดได้ค่อนข้างง่ายราคาไม่ค่อยสูงก็เลยทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทั่วไปแล้วเลยกลายเป็นว่าไอเดียที่เราลองเล่นๆน่ะว่าเอ้ยลองทำนอกเหนือจากวิ่งมั่งดูสิที่มันดันเวิร์คลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายๆด้วยราคาด้วยแหละตอนนั้นมันขายแบบ 7-800 ราคาก็ไม่ได้สูงมากสำหรับคนที่อยู่บ้านทำอาหารแล้วคนตอนนั้นเครียดไม่รู้จะทำอะไรก็ลองช้อปปิ้งแล้วเราก็เลยขายออนไลน์ได้ตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนโพสิชันจากว่าเดิมเราจะขายแค่กลุ่มนักวิ่งแล้วก็ไปออกบูธอะไรมากมายเราเปลี่ยนมาเป็นที่งั้นลุยออนไลน์เต็มที่ผมเริ่มศึกษาการยิงแอดลึกขึ้นตอนแรกก็ไม่ได้สนใจยิงแอดเท่าไหร่ยิงแบบง่ายๆคราวนี้ผมก็เลยลงพวกคอร์สยิงแอดแล้วก็หาวิธีเขียนคอนเทนต์เขียนพวก copy writing พวกนี้ครับเพื่อให้สามารถที่จะทำ marketing ออนไลน์ได้แล้วก็ผูกไปกับไอความประหลาดความแปลกของตัว product นั่นแหละที่เราบอกนี่คือรองเท้าแตะวิ่งและรองเท้าแตะฟื้นฟูแล้วก็มีโลโก้เราที่มันค่อนข้างจะชัดสักหน่อยลูกค้าก็มีการซื้อไปใช้จริงแล้วก็ซื้อซ้ำพวกนี้ครับเยอะขึ้นเรื่อยๆปริมาณของการขายช่วยให้แบรนด์เราแข็งขึ้นด้วยนะผมมองว่าส่วนหนึ่งยิ่งเราขายออกไปเยอะคนจำได้เยอะมีเคสที่ success case ของเราแล้วกัน testimonial ดีๆมันก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเราทำแต่แบรนด์แล้วเราไม่ขายแบรนด์มันอาจจะไม่โตเพราะคนใช้มันน้อยอย่างเงี้ยครับพอเราได้ลองขยายมันก็เลยง่ายขึ้นมาด้วยแต่ต้องบอกว่า product มันช่วยคนได้จริงๆนะครับสุดท้ายกลับมาที่ product ครับถ้า product ไม่ได้แก้ปัญหาให้คนจำนวนหนึ่งได้จริงและแตกต่างแล้วก็ในราคาที่เขาเข้าถึงได้โดยที่คนอื่นยังไม่มาขายสิ่งนั้นไปก่อนเราถ้ามีคนทำได้ดีกว่าเราอยู่แล้วอ่ะผมมีนิสัยอย่างนึงว่า
ถ้ามีใครทำดีอยู่แล้วในตลาดผมไม่คิดจะแข่งนะครับผมไม่ชอบแข่งกับเขานี่ผมชอบมันทำอะไรให้เขาทำไปเถอะเราไปเอาเวลาไปคิดอันที่ยังไม่มีใครทำดีกว่าอ่าฮะโอ้ยมุมนี้ดีอ่ะทุกคนนำเข้าสู่ทฤษฎีอันสำคัญที่สุดของดิ้งเลยนะครับก็คือเรื่องนี้ทุกคนมาดูสิ่งที่พี่เวบอกนะเมื่อกี้พี่เวบอกว่าเขาทาร์เก็ตที่ยอดพีระมิดหลายคนพังเพราะเลือกทาร์เก็ตผิดอันนี้คือคีย์เวิร์ดของพี่นะถ้าคุณสังเกตนะครับเลือกกลุ่มยอดพีระมิดนะครับกลุ่มคนที่วิ่งหนักแล้วมันมีเหตุและผลด้วยนะครับว่าทำไมการที่พี่เวเลือกกลุ่มนี้ให้ธุรกิจวิ่งประสบความสำเร็จเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับผมไฮไลท์สีแดงไปตรงที่ท็อปของพีระมิดที่เป็นการวิ่งหนักวิ่งหนักแล้วคุณจากวิ่งหนักลงมาข้างล่างมันจะเป็นวิ่งบ่อยๆใช่ไหมวิ่งบ่อยมันจะมีวิ่งบ้างผมเนี่ยวิ่งบ้างนะแล้วก็เดินชีวิตนี้กูเดินเนี่ยไม่วิ่งไม่ค่อยได้อันนี้คือกลุ่มที่เริ่มเป็นมีปัญหาเรื่องรองช้ำมีปัญหาเรื่องการเดินละสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือมนุษย์หลักจิตวิทยาของมนุษย์เลยเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราไม่ได้เรียนรู้นะครับมนุษย์เราเรียนแบบไม่ใช่เรียนรู้เราเห็นอะไรในคีย์เวิร์ดนี้ครับเรียนแบบเช่นวันนี้ทำไมเราถึงต้องใส่สูทแล้วติดกระดุม1เม็ดที่เราติดกระดุม1เม็ดมันเพราะอะไรเรารู้แต่ว่าก็เพราะมันดูดีย้อนกลับไปครับที่ราชวงศ์อังกฤษมีอยู่ยุคหนึ่งที่เจ้าชายรูปร่างท้วมมีเนื้อมีหนังเขาเลยติดกระดุมได้แค่เม็ดเดียวครับในสูทของเขาชนชั้นสูงที่อยู่ในวังก็เลยติด1เม็ดตามและยุคนั้นเองคือยุคที่ประชาชนของอังกฤษเนี่ยเริ่มมีอันจะกินมากขึ้นเริ่มสามารถที่จะตัดเสื้อผ้าดีๆไปใส่ได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ยุคนั้นคนเริ่มใส่สูทแล้วพอคนเริ่มใส่สูทเขาอยากใส่สูทเพื่ออะไรครับชีวิตปกติเขาไม่ต้องใส่สูทนะครับเขาใส่สูทเพราะอะไรเพราะเขาอยากที่จะได้เป็นใช่เป็นที่ยอมรับอยากที่จะเป็นเหมือนกับชนชั้นสูงไม่ใช่บอกว่าเหมือนที่จะแบบไปเทียบเท่านะครับแต่สัญชาตญาณของมนุษย์เลยมนุษย์เราตามหลักจิตวิทยาเกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์แค่2 อย่างครับ1คือทำตัวเองให้มีชีวิตรอดและ2ก็คือสืบทอดเผ่าพันธุ์การที่คุณได้เป็นที่ยอมรับจะทำให้คุณได้ทั้ง2 อย่างครับคือฝูงจะไม่ทิ้งคุณคุณจะไม่ตายไม่หลงตายแน่ๆไม่หลงฝูง2คือถ้าคุณเป็นที่ยอมรับคุณก็มีโอกาสได้ดึงดูดเพศตรงข้ามฉะนั้นสัญชาตญาณมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็ตามมนุษย์เราหวยหาการยอมรับอยู่แล้วนี่คือเซโรโทนินในสมองสิ่งนี้มันต่อก็คือเมื่อเราหวยหาการยอมรับเนี่ยการยอมรับในที่นี้มันมาจากอะไรล่ะการยอมรับในที่นี้ครับเรากำลังพูดถึงมุมมองของการที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับแล้วเรายอมรับใครเราจะอยากเป็นเหมือนคนนั้นเช่นวันนี้เรายอมรับชนชั้นสูงเราจึงอยากเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนเพราะเราเห็นเพื่อนๆก็ยอมรับชนชั้นสูงเหมือนกันเราเห็นชนชั้นสูงใส่สูทเราจึงอยากใส่สูทด้วยฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราติดกระดุมเม็ดเดียวก็เพราะว่าชนชั้นสูงเขาติดเม็ดเดียววันนี้ที่คุณอยากได้แบรนด์เนมไม่ใช่เพราะคุณมองว่าอู้กระเป๋านี่มันสวยจังเลยไม่เคยเห็นกระเป๋าอะไรสวยมาขนาดนี้แต่มันเป็นเพราะว่าคนที่คุณยอมรับหรือคนที่สังคมก็ให้การยอมรับกระเป๋าแบบนี้เขาใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้ผมเองก็ตามนะผมก็มีความติดแบรนด์คุณเห็นโลโก้ Nike อยู่ตรงนี้สีดำเกือบไม่เห็นตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์พี่เวอ่ะตอนนี้ผมซื้อรองเท้าพี่เวนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนแต่ว่าผมเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งบาสเกตบอลฟุตบอลนะสตาร์ทผมก็ใช้ Nike ใช่ไหมรองเท้าบาสผมก็ใช้ Nike คือมันก็เป็นเพราะว่าทำไมเราถึงใช้รองเท้าบาส Nike ครับเพราะไอดอลของคนเล่นบาสก็คือไมเคิลจอร์แดนเขาใส่ไนกี้ไงมันก็คือที่ไปที่มาว่าเราต้องการเป็นที่ยอมรับเราต้องการเรียนแบบใครบางคนฉะนั้นพอเราพูดถึงเฟรมเวิร์คของการเรียนแบบครับเราย้อนกลับมาที่พี่เวได้เล่าให้เราฟังเมื่อกี้ว่าคุณต้องโฟกัสไปที่ยอดของพีระมิดพีระมิดในที่นี้คือคนวิ่งหนักครับสมมติลองดูนะผมเป็นคนวิ่งบ่อยสมมติผมเป็นคนวิ่งบ่อยผมกำลังเป็นกลุ่มคนสีน้ำเงินนี่ครับวิ่งบ่อยวันนึงฉันอยากจะวิ่งหนักๆแบบนั้นได้จังเลยแล้วคนวิ่งหนักอ่ะเขาใส่อะไรอ่ะเขาใส่วีอิงนะฉะนั้นถ้าฉันน่ะยังเป็นแค่คนที่วิ่งบ่อยฉันก็ถ้าใส่วีอิงฉันน่าจะวิ่งหนักได้ลองนึกดูนะสมมติคนที่วิ่งบ้างมองไปที่คนวิ่งบ่อยโหวิ่งบ่อยก็ยังใช้วีอิงหรือเขามองไปที่วิ่งบ่อยวิ่งบ่อยใช้แบรนด์สมมติ ABC อะไรรู้แต่คนวิ่งหนักอันนั้นคืออัลติเมทสูงสุดเลยนะแล้วเขาใช้วีอิงงั้นฉันใช้วีอิงบ้างนั้นค่อยๆลงมานะครับส่วนสุดท้ายเอาแค่คนที่บอกว่าโอ๊ยแค่เดินทุกวันนี้ยังเดินไม่ค่อยได้เลยไอ้รองเท้าเนี้ยเป็นแบรนด์ใหม่ไม่เคยรู้จักแบรนด์อะไรเนี่ยแต่รองเท้าเนี้ยขนาดคนที่เขาวิ่ง60กิโลเขาใส่แล้วเขายังสุขภาพเท้าดีเลยนะงั้นกูเดินไม่ค่อยได้กูลองใส่ไหมนี่คือเป็นที่มาของมนุษย์นะครับ
คุณลองดูสีน้ำเงินกับสีดีนะสีแดงคือท็อปพีระมิดมันจะอยู่ในทฤษฎีของที่เรียกว่าเป็นวงกลมของแบรนด์ครับที่ Circle of Branding นะครับซึ่งวงกลมแบรนด์ประกอบไปด้วยอย่างนี้ครับกลุ่มครับเราเรียกว่า Leader นี่คือกลุ่มท็อปพีระมิดที่พี่เบย์พูดถึงนะครับ Leader ที่2ครับแล้วนี่คือเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมหลายๆแบรนด์เนี่ยเจ๊งกลุ่มที่2คือ follower ผู้ตามและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่เรียกว่า feeder เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับ leader ยกตัวอย่างนะในกรณีศึกษาของสถานที่น่าจะดีสุดในเรื่องนี้นะครับผมยกให้ Supreme นะเคสของ Supreme Supreme ก็คือแบรนด์สเก็ตบอร์ดนะแล้วก็หลายคนน่าจะเคยเห็นนะ Supreme อ่ะ Supreme เนี่ยคนที่ซื้อ Supreme ไปใช้เนี่ยครับคือเด็กสเก็ตบอร์ดเด็กที่แบบเล่นสเก็ตบอร์ดแบบโอ้แบบเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะเป็นแบบเด็กนิวยอร์กสกัดนิวยอร์กเกอร์สเก็ตบอร์ดซึ่งเขาใช้ Supreme ครับเขาคือกลุ่มท็อปพีระมิดครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอื่นครับเช่นผมมาจากชิคาโกผมมาจากบอสตันเฮ้ยพวกเด็กนิวยอร์กที่เล่นสเก็ตบอร์ดไม่ใช้ Supreme ไว้ผมซึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมจึงเริ่มมองว่าเฮ้ยอยากใช้ Supreme บ้างขอไปลอง Supreme บ้างเหอะซึ่งพอไปลองเสร็จกลายเป็นสาวก Supreme ครับนี่คือวิธีที่จะขยายลูกค้านะครับวิธีที่แบรนด์จะขยายฐานลูกค้าจากนิชมาร์เก็ตให้ไปเป็นแมสได้คือการดึงกลุ่ม follower ใครอย่างเช่นในกรณีของ Supreme เองเขาดึงกลุ่ม follower ก็คือกลุ่มนี้กลายเป็นสาวกของแบรนด์ได้กลุ่ม follower ก็จะกลายไปเป็นกลุ่ม leader นะครับหรือว่า insider ข้างในนี่พอเข้าไปเป็นกลุ่มข้างในก็จะใหญ่ขึ้นข้างในใหญ่ขึ้นยิ่งกลุ่มข้างในพูดเยอะมากขึ้นก็เหมือนที่พี่เวย์บอกคือเยอะคนก็ยิ่งรีวิวเยอะคือกลุ่ม insider หรือกลุ่ม leader เนี่ยมันยิ่งรีวิวเยอะยิ่งพูด follower ก็ยิ่งจะวิ่งเข้ามาหากลายเป็นลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นสาวกแบรนด์มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่แบรนด์ต้องระวังก็คือกลุ่มนอกสุดครับเป็นกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดกลุ่มที่เราเรียกว่า feeder คือกลุ่มที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค้าเราเลยแต่แบรนด์โหยหากำไรเอาง่ายๆคือหิวเงินมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นกรณีของ Supreme เองช่วงที่ Supreme ตกต่ำนะครับซึ่งก็คือช่วงนี้นี่แหละครับSupreme เนี่ยตัดสินใจขายให้กับกลุ่มนายทุนนะครับชื่อว่า VF Corporation แล้ว Supreme ก็ประสบพบเจอกับปัญหาที่จริงๆไม่ใช่เจอปัญหานะคือเขาขยายสาขาเร็วมากแต่ก่อนมันคือแบบโอ้โหเฮ้ยได้ใส่ Supreme เลยเหรอคอลเลกชันนี้มันหายากมากเลยนะโอ้เท่มากเลยจนตอนนี้ครับ Supreme แบบเอ้าของมันทำเงินได้นี่หว่าก็เลยกระจายทั่วโลกเปิดสาขาเปิดช็อปเพิ่มกำลังการทุนจนตอนนี้คนที่เข้ามามันคือใครก็เข้ามาได้ผมสเก็ตบอร์ดหรอครับแต่ผมแค่เห็นว่าเฮ้ยไอ้คนที่ใส่ Supreme เนี่ยมันจีบสาวติดเว้ยผมก็เลยอยากใส่ Supreme เพราะผมแค่อยากเท่ผมอยากจีบสาวติดผมได้ใส่ Supreme ตัวเนี้ยมันคือกลุ่มฟีดแบบแล้วพอกลุ่มนี้มันเยอะขึ้นไอ้กลุ่มข้างในอ่ะกลุ่มอินไซเดอร์กลุ่มลีดเดอร์มันจะเริ่มรู้สึกแบบนี่มันไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วอ่ะสุพีมันไม่ใช่ของคูลๆเท่ๆสำหรับนักสเก็ตบอร์ดอย่างเราแล้วสุดท้ายคุณจะเสียสาวกของแบรนด์ไปอย่าลืมนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ้งการมีลูกค้า100คนดีไม่เท่าการมีสาวกแค่คนเดียวเพราะการมีสาวก1คนวันพรุ่งนี้เขาก็จะไปชวนคนอื่นมาเป็นลูกค้าคุณอีกพรุ่งนี้เขาก็จะไปชวนคนอื่นมาเป็นสาวกคุณแต่การมีลูกค้าวันพรุ่งนี้เขาก็ไปจากคุณต้องยิงการตลาดไปหาเขาใหม่เรื่อยๆนี่คือทฤษฎีของ Three Circle of Branding นะเข้ากับที่พี่เวเล่ามาพอดีเลยเรื่องราวของพี่เวนี้เราสามารถเอาทฤษฎีแบรนดิ้งมาตอบโจทย์ได้หมดเลยนะฮะคืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะเมเนจยากเพราะมันเป็นเรื่องของความคูลความเป็นแบบความเอ็กซ์คลูซีฟเนาะซึ่งจริงๆก็เหมือนกับที่เราเห็นพวกค่ายมือถือหรือว่าห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของมีดีลพิเศษให้กับกลุ่มนี้ซึ่งอย่างของเราก็จะใช้วิธีว่าเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่ากลุ่มนักวิ่งมันได้ขยายตามไหมคือตลาดมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากคราวนี้ถามว่าเราทำยังไงแล้วก็คือเราใช้วิธีว่าเราก็ยังคงสนับสนุนวงการวิ่งที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะไม่ได้กำไรจากวงการวิ่งเลยถ้าเทียบกันนะยอดขายกำไรที่เราจะยอดขายกับค่าสปอนเซอร์งานวิ่งมากมายที่เราลงไปแต่ละปีกลุ่มนักวิ่งที่เราสนับสนุนคนที่มีความสามารถพวกนี้ครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เรายึดฐานของกลุ่มเรียกว่านักวิ่งเอาไว้คือเราบอกว่าเรายอมเสียตลาดสุขภาพตลาดrecovery footwear หรืออะไรอื่นที่เป็นสุขภาพที่มันมีอยู่แล้วอะเราไม่ห่วงเลยว่าเราจะโตหรือจะเล็กหรืออะไรลงคือเราขายค่อยๆขายไปเราอาจจะไม่ได้ยึดแบรนด์ฝั่งนั้นแต่ฝั่งวิ่งเราต้องมั่นใจว่าต้องไม่มีใครมาแย่งกลุ่มนักวิ่งความนิยมในนักวิ่งสำหรับวีอิงไปจากเราได้เพราะฉะนั้นโปรดักต์อะหลายๆอันเราออกมาไม่ได้กะว่าจะขายเยอะเช่นไอตัวคาร์บอนที่บอกเนี่ยคนที่จะวิ่งมาราธอนซับ3มันจะมีสักกี่คนที่จะใช้ตัวนี้เราได้ประโยชน์นี่คือเน้นทำความเร็วเน้นสถิติแต่ลงทุนรุ่นเนี้ยเยอะกว่าทุกรุ่นหลายเท่าคือเพราะมันแพงกว่าพาร์ทเยอะกว่านี่ทำมา3ปีก็ยังไม่เพิ่งจะเสร็จอะไรเงี้ยครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะสนองกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟเนี้ย
กลุ่มที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยให้เขาโตไปกับเราไม่ใช่เขาใช้แค่ไอ้รุ่นแรกๆธรรมดาแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราหาแมทีเรียลหาอะไรใหม่ๆมาสนองกลุ่มนี้กลุ่มที่ต้องการperformance ที่มัน cutting edge คือสุดขอบทุกอย่างเท่าที่จะมีได้ในเทคโนโลยีในตอนนั้นเรา develop เรื่องพวกนี้เพื่อสนองกลุ่มนี้ exclusive จริงๆก็เหมือนพวก Nike Adidas เขาจะมีพวก Super Shoe พวกอะไรที่ราคาเป็นหมื่นราคาพิเศษสำหรับระดับworld champion พวกมาราธอนพวกนี้ครับที่เขาใส่กันราคาก็พิเศษเหมือนกันเหมือนพวก F1 พวกอะไรที่เป็นราคาพิเศษเดี๋ยวได้มาคุยกันพี่เวเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันในคลาส Expanding นะอาทิตย์หน้าถ้ากำลังเริ่มทำแบรนด์นะผมว่าจริงๆไอ้ที่สอนไปวันนี้เพียงพอเลยนะครับเพียงพอนะเรื่องของการทำแบรนด์เนี่ยคุณต้องเข้าใจสเตจก่อนกฎของการทำแบรนด์เนี่ยจะมีอยู่3สเตจนะครับสเตจแรกเนี่ยก็คือเริ่มทำแบรนด์มันจะมีสเตจที่มันมีบางอย่างที่ต้องทำและมีบางอย่างที่ห้ามทำซึ่งมันคือสิ่งที่อยู่ในเทปวิดีโอวันนี้นะครับสิ่งที่คุณได้ฟังไปต้องทำและต้องไม่ทำนะพอแบรนด์มันเริ่มใหญ่ขึ้นมาก็คือเริ่มติดตลาดจะมีบางอย่างที่ต้องเลิกทำนะทำต่อแล้วนะต้องเริ่มทำบางอย่างที่มันต้องกล้าเสียบางอย่างไปคือเหมือนทูดูลิสต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่เวย์บอกใช่เลยคุณเคยสงสัยไหมทำไมรถค่ายรถทั่วไปเนี่ยฟอร์ดอะไรยางนะปั๊มน้ำมันเชลอย่างเงี้ยคือทำไมถึงต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสนามแข่งรถ F1 คำถามคือจะผลิต F1 ออกมาขายให้คนทั่วโลกเหรอไม่ใช่ครับแต่มันคือท็อปพีระมิดแบบเมื่อกี้ไงคือขนาด F1 ยังใช้น้ำมันเดียวเลยเนี่ยรถกูจะไม่ใช้ได้ไงถูกไหมคือถามว่าเขาจะมาขาย F1 ให้คุณไหมเขาไม่ได้จะขายครับแต่การที่เขาต้องลงทุนไปกับตรงนั้นอันนี้คือสเตจของแบรนด์เป็นสเตจที่3ละก็จะมีโจทย์งั้นเราทำยังไงให้เราสามารถรักษาความเป็นผู้นำได้ให้แบรนด์ยังสเปรดต่อไปได้คือในแต่ละสเตจต้นกลางแล้วก็เติบโตเนี่ยมันจะมีทูดูลิสต์ที่ไม่เหมือนกันนะขยับไปเรียนลึกๆนะไปเรียนที่ Expanding แต่ว่าวันนี้เนื้อหาวันนี้ดีและเพียงพอแน่นอนนะครับการันตีว่าทุกคนที่จะเริ่มทำแบรนด์สามารถทำได้นะส่วนใครจะไปเรียน Expandingนะไปเจอผมกับพี่เวย์ได้นะครับใน X Branding ซึ่งอาทิตย์หน้าแล้วไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่อาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะไว้หน่อยแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะได้อยากมาเรียนใน X Branding นะครับอ่ะนี่นะครับก็ใน X Branding นะหลักสูตรนี้ก็เอาเฟรมเวิร์คเรื่องแบรนดิ้งมาจากครับเฮ้ยหลายคนนึกว่าผมเรียนเอกแบรนด์เอกไฟแนนซ์จริงๆผมเรียนเอกแบรนดิ้งนะครับครับจริงๆผมเรียนเอกแบรนดิ้งนะครับซึ่งก็เรื่องนี้แหละเรื่องแบรนด์อิควิตี้แล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่พี่เวบอกจริงๆพี่เวทำถูกนะครับผมบอกเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือพอเราเริ่มโตขึ้นไปเนี่ยกลุ่มแมสเข้ามาหาเรามากขึ้นและถ้าเราไม่ระวังเราจะเสียกลุ่มหัวใจสำคัญของเราไปและมันจะไปกันหมดจริงๆมีกรณีศึกษาที่ผิดพลาดด้วยนะครับก็คือกรณีศึกษาของกุชชี่ในประเทศจีนเนาะกุชชี่เนี่ยเขามีปัญหาตอนช่วงโควิดคือปัญหาเรื่องเงินสดแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขามีปัญหาว่าเฮ้ยเขาเอาสินค้าที่สามารถให้ใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปได้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยเขาขายดีครับเขาขายเสื้อยืดขายกางเกงขายอะไรอู้ขายดีนะครับในช่วงโควิดเพราะว่าคนไม่ออกไปข้างนอกไงเขาคือแบรนด์เนมมี3เจ้าใหญ่ๆนะครับ LVMH ก็คือหลุยส์วิตตองดิออร์นะ Hermes แล้วก็จะมีเคอร์ริงนะก็มี Gucci นะซึ่ง2เจ้าแรกเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาปรับปรุงช็อปในช่วงโควิดแต่ว่าบัมเคอร์ริงเนี่ยตัดสินใจที่จะพยายามขายสินค้าต่อให้เพื่อเอาเงินเข้าบริษัทนะครับก็เพราะว่าเงินสดมันก็สำคัญนะไม่อยากเลยเอาพนักงานออกก็เลยทำตัวของที่มันเข้าถึงในราคาไม่สูงมากเข้ามาได้ก็ขายได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มฟีดเดอร์คือกลุ่มข้างนอกอะครับมันเยอะที่สุดไงพอเขาทำแบบไอ้เสื้อยืดกุชชี่กลายเป็นว่าเฮ้ยผมอยากได้กุชชี่มานานละวันนี้ผมซื้อเสื้อยืดกุชชี่มาใส่ซะเลยผมไม่เคยมีกระเป๋ากุชชี่ก็ใส่ได้ขายดีแต่หลังจากนั้นครับคนจีนเริ่มไม่ซื้อกระเป๋ากุชชี่ละคนทั่วโลกเริ่มไม่ซื้อกระเป๋ากุชชี่เพราะเขาเล่าก็ทุกวันนี้ใครๆก็เข้าถึงกุชชี่ได้แล้วนี่เนี่ยฉันก็ไม่ซื้อกุชชี่ฉันก็ไปหากระเป๋าแบรนด์อื่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันคือกลุ่มที่การที่คุณไปได้แมสมากขึ้นคุณต้องระวังที่คุณจะเสียกลุ่มอินไซเดอร์หรือว่ากลุ่มลีดเดอร์ไปมากขึ้นนะครับอ่ะใครจะมาเรียน Expanding นะก็ทักมาได้นะครับที่ LINE @edu นะครับดูไลฟ์ดูในวิดีโอในไลฟ์นี้อยู่นะมีส่วนลดพิเศษให้ในฐานะที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังกันมาตั้งชั่วโมงนะครับมีส่วนลดพิเศษให้เดี๋ยวให้ลดไป 5,000 บาทเลยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณพี่เวมากๆนะครับที่มาแชร์กันวันนี้ก่อนจากกันไปครับพี่เวฝากผลงานนิดนึงได้มั้ยครับพี่เวตอนนี้มีสินค้าอะไรที่กำลังจะออกมั้ยหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำเพื่อน
จริงๆอย่างนั้นเพื่อนๆที่มาฟังรายนี้ก็คงเป็นเรื่องทำแบรนด์เนาะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าจะฝากว่าทำยังไงให้มันเริ่มต้นง่ายโดยไม่ต้องใช้เงินแล้วมั่นใจว่าไปต่อได้คืออยากให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำเป็นอันดับต้นๆอาจจะเป็นท็อป10ของวงการเพราะว่าทุกคนไม่ได้สามารถไปหาเบอร์หนึ่งได้หมดหรอกเขาอาจจะเบอร์หนึ่งอาจจะไม่ว่างเราจะเป็นเบอร์2 3 4แต่ให้เราเป็นผู้รู้จริงอะครับแล้วเราบอกจากสิ่งที่มันช่วยเขาได้จริงๆด้วยจิตของการให้เราไม่ได้จะไปเอาเงินใครเราแค่อยากจะช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นคือผมทำธุรกิจทุกวันนี้คือมีความสุขมากไม่ได้รู้สึกเครียดเลยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ได้ช่วยคนจริงๆให้ไปสุดศักยภาพตัวเองทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าในการที่จะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีปวดเมื่อยต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมาตลอดแล้วเราก็ยังทำต่อไปมันกลายเป็นว่ามิชชั่นที่ทำอยู่มันสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมองว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ทำธุรกิจยังไงลองเอาความสนุกเป็นที่ตั้งก็ได้หรือเอาความช่วยเหลือผู้คนเป็นที่ตั้งแล้วเวลาเราแนะนำสินค้ามันจะไม่ได้รู้สึกว่าเราขายเราแค่รู้สึกว่าเรามีของดีเราอยากจะเฮ้ยเอาไหมเอาไปลองดูที่ดีมากเราจะบอกทุกอย่างเราจะกล้าแนะนำเราจะกล้าบอกให้เขาซื้อเพราะมันไม่มีอะไรที่ราคาเนี้ยที่ดีกว่าของเราอีกแล้วในท้องตลาดเพราะเรามั่นใจว่าเราหามานี่คือดีที่สุดแล้วแบบนี้ครับวันนั้นทวีอิงออกอะไรมาก็เลยบอกผมมั่นใจว่านี่คือราคาที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้จากวีจากตลาดทั้งหมดในประสิทธิภาพที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพรองเท้าได้จริงแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกับรุ่นนี้ครับ Wing Week รองเท้าสไลด์รุ่นรูปแบบใหม่ที่บอกเลยว่าประสิทธิภาพเท่มากเดินสบายแน่นอนแล้วก็ใส่สบายแน่นอนแล้วเท่มากๆตัวนี้แฟชั่นจะมารองเท้าสไลด์เราจะทำรองเท้าสไลด์คืออะไรครับพี่ขอก็คือแบบสวมไปเลยไม่ต้องคีบนะครับก็สไลด์ก็หมายถึงว่าสวมเนี่ยอันนี้เรียกรองเท้าสไลด์ก็คือแบบสวมเขาจะเรียกสไลด์ถ้าเป็นคีบเขาจะเรียกตองหรือว่าถ้าเป็นหัวโตเขาจะเรียกสลิปออนแล้วก็จะมีรุ่นนี้ออกมาสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณสักวันที่25เนี่ยเริ่มวางจำหน่ายน่าจะออกแล้วครับตัวนี้นวัตกรรมโฟมใหม่ล่าสุดชื่อ V Pro นุ่มเด้งมากโฟมแบบเดียวกับซุปเปอร์ชูที่อยู่ในรองเท้าวิ่งเพราะฉะนั้นการเดินเราจะรู้สึกลอยอยู่ตลอดเวลาเดินแล้วลอยไม่เมื่อยไม่ล้าแน่นอนอย่าลืมไปอุดหนุนวียิ่งกันด้วยนะครับทุกคนนะเป็นแบรนด์คนไทยนะแล้วก็ของดีมากจริงๆนะทุกคนนะแล้วก็ใครจะไปเรียน X Branding ด้วยกันนะครับก็ทักไปเอาส่วนลดได้นะครับที่ LINE ไปเจอกันครับ X Branding ไปเจอกัน X Branding นะอย่างที่บอกแบรนด์มีอะไรที่ต้องทำบ้างวันนี้ในเทปวันนี้คุณได้ไปเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นแบรนด์นะแต่ว่าถ้าสมมติหลังจากนั้นสเปรดแบรนด์ขยายแบรนด์ยังไงตอนจังหวะจะโตมีอะไรที่ต้องทำและเลิกทำบ้างไปเจอกันในครับ X Branding นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์